กรัมาที่การงบปี68พิจารณางบดิจิตอลวอลเล็ตซัดของงบ1.52แสนล้านแต่แจกแจงด้วยเอกสารเพียงหน้าเดียวแถมยังไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพสูตรคำนวณสัดส่วนงบลงทุนก็ไม่มีความชัดเจนยำ้ำต้องส่งเอกสารแจงรายการเพิ่มก่อนจะเริ่มพิจารณาต่อได้ เมื่อวันที่26มิถุนายน2567ที่อาคารร,รัฐสภาคณะกรรมการวิสามาัญพิจารณาร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจำปี2568ได้นัดประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดคำของงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆโดยการประชุมได้ดำเนินถึงวาระรายการงบกลางซึ่งค่าใช้ใจ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกษษษษและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจกษษซึ่งเป็นงบประมาณสาหรับดาเนินโค การดิจิตอ l วอลเล็โดยมีสำนักงานประหลัดกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณเป็นผู้มาชี้แจงสำนักงานประหลัดกระทรวงการคลังได้ แจกแจงแหล่งเงินสำหรับการดำเนินโครงการดิจิตอล Wallet ว่ามาจาก3แหล่งคืองบประมาณรายจ่ายประจำปี2568จําจำนวน1.5 200ล้านบาท2การดำเนินโครงการผ่านหน่วยงานรัฐจำนวน1.7 200นล้านบาทและ3การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2 5 6 7จํานวน1 75แสนล้านบาทโดยระหว่างการชี้แจงได้มีกรรมธิการหลายคนสอบถามถึงความละเอียดในการดำเนินโครงการเช่นคุณเิริกัญญาตันสกุลสสบ,บัญชีรายชื่อพักคก้าวไกลถามถึงเหตุผลว่าทำไมจึงนำโครงการนี้มาใส่ไว้เป็นรายละเอียดใหม่ในงบกลาง เพราะเมื่อพิจารณาตามมาตรา22ของพรบรวินัยการเงินการคลังแล้วการตั้งเป็นงบกลางจะทำได้ต่อเมื่อไม่สามารถจัดสรรง,งบประมาณให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบได้โดยตรงแต่วันนี้ในเมื่อสำนักง,งานประหลัดกระทรวงการคลังเข้ามาชี้แจงในกรรมธิการแล้วแสดงว่า เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการนี้แล้วใช่หรือไม่และเหตุใดจึงไม่บรรจุงบโครงการนี้ไปอยู่ภายใต้กระทรวงการคลังตั้งแต่แรกเพราะเมื่อมาถึงขั้นกรรมธิการการนํางบส่วนนี้ กลับไปอยู่ในหน่วยรับงบประมาณที่เหมาะสมก็เป็นไปไม่ได้แล้วนอกจากนี้คุณสิริกัญญายังกล่าวต่อไปว่าจากงบประมาณ1.52แสนล้านบาทมีการกำหนดให้ร้อยละ80เป็นรายจ่ายลงทุนตนจึงขอสอบถามว่าตัวเลขส่วนนี้สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะโครงการดังกล่าว ก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ใดๆที่ระบุให้ประชาชนนำไปใช้ในการลงทุนแทนที่จะใช้ในการบริโภค ในขณะที่คุณวีระธีรพัฒนา,านนในฐานะกรรมธิการจากสัดส่วนของพรรคก้าวไกลตั้งประเด็นคำถามว่างบประมาณ1.52แสนล้านบาทไม่ใช่เงินจำนวนน,น้อยๆแต่เหตุใดเอกสารชี้แจงที่กรรมธิการได้รับจึงไม่มีอะไรให้ดูสักอย่างทั้งที่มาของโครงการข้อมูลประมาณการต่างๆ ก็ยังไม่มีข้อมูลที่ให้มาก็น้อยเกินไปน่าจะเตรียมข้อมูลมาใหม่โดยเฉพาะมะติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ทั้งหมดแล้วค่อยมาพิจารณากันอีกครั้ง